สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel อัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันดีกว่านะครับเพราะว่าในตอนนี้มีงานใหม่ของลิซ่าปล่อยออกมาแล้วนะครับทุกคนไม่ใช่ BMA แต่ว่าเป็นโฆษณาที่ลิซ่าได้ร่วมกันนะครับบอกเลยว่าปังมากลิซ่าเนี่ยสวยเลิศสุดๆไปเลยเป็นอะไรเกี่ยวกับหูฟังแล้วก็การใช้เพลงลิซ่าเนี่ยเหมาะมากๆกับอะไรแบบนี้ในตอนนี้เนี่ยทางโฆษณาก็ปล่อยออกมาแล้วเรียบร้อยลิซ่าร่วมงานกับคนดังนะครับหนึ่งในนั้นคือไทล่าซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็สนิทสนมกันแล้วในตอนนี้รู้เลยว่าสนิทกันได้ยังไงก็เพราะว่ามีงานร่วมกันนั่นเองทางไนลอนเนี่ยได้มีการพูดถึงลิซ่าเอาไว้ด้วยนะครับบอกว่าลิซ่ากำลังเข้าไปอยู่ในยุคของ Bad Girl ของเธอชีวิตเรียนแบบศิลปะและในขณะที่ลิซ่าแบล็คพิงค์ดูการเล่นซ้ำและให้คำแนะนำแก่เหล่านักเต้นของเธอในวิดีโอแคมเปญใหม่ของบอสเธอก็อาจจะทำในสิ่งเดียวกันนี้ในการซ้อมครั้งสุดท้ายของเธอก่อนที่จะแสดงที่ VMA วันที่11กันยายนไนลอนพูดถึงลิซ่าไว้แบบนี้นะครับและในโฆษณาตัวนี้ลิซ่าเนี่ยอยู่ในซีนที่กำลังถ่ายทำอะไรบางอย่างแล้วก็มีนักเต้นอยู่ในนั้นลิซ่าใส่หูฟังด้วยนะครับแล้วก็สื่อสารกับทุกคนแถมยังบอกว่ามันดีมากก่อนที่จะปิดจบแบบปังๆลุคของลิซ่าคือที่สุดเลยกับความสวยฉ่ำนี้นะครับชุดสีม่วงมีความกางเกงวอร์มผมดำยาวนะครับด้ามม้าโคจะสวยล้ำยุคล้ำสมัยลิซ่าเนี่ยยังบอกด้วยนะครับว่าชอบมากๆชอบเวลาที่เปิดหูฟังอันนี้ออกมามันเป็นมากกว่าหูฟังมันเหมือนแอคเซสซอรี่และลิซ่ารู้สึกดีมากและก็ชอบสุดๆไปเลยกับหูฟังตัวนี้ Airbus ตัวนี้นะครับโฆษณาอินเตอร์แม่ลิซ่าเนี่ยคือได้มากเลิศจริงๆนะครับเหมาะสมที่สุดมงลง New แคมเปญใหม่ของลิซ่ามาแล้วลิซ่าฟอร์บอสจากแคมเปญนี้ทุกคนให้คะแนนความเลิศแบบนี้เท่าไหร่กันบ้างเราว่าแค่10มันต้องไม่พอล้านไปเลยไหมในตอนนี้ทางแบรนด์เนี่ยก็กด follow ลิซ่าแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นอะไรที่เลิศมากๆการร่วมงานกันครั้งนี้ของลิซ่ากับอีกหนึ่งแบรนด์ใหม่และก็ร่วมงานกับคนดังด้วยนั่นก็คือไทล่าเซ็นทรัลซีจอห์นทอลิเวอร์และลิซ่าแบล็คพิงค์หรือว่าและลิซ่าลาลิสามโนบานใครดูกันแล้วเป็นยังไงบ้างชอบกันไหมคอมเมนต์มาเลยครับคืนนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ